วัสดีครับตอนนี้ใครที่เข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพะเยาใครที่เข้ามาก็สวัสดีนะครับทุกๆคนนะครับเรามาเกิดเปิดกรรมที่จังหวัดพะเยานะครับไม่ต้องสืบว่าหน้าโสมนะไม่ต้องสืบหน้าหัวได้ก๊อฟเหรอครับปีตีก๊อฟไม่มีฝนแขนเดียวผมตอนเป็นวัยรุ่นนะตอนที่เรียนมหาลัยผมชอบไปโดดเรียนไปตีก๊อฟครับตีก๊อฟเลยทำให้ลูกสาวนะทำให้ลูกสาวซ้อมทำเสร็จลูกสาวไม่ได้ซ้อมไปอยู่กรุงเทพดีแล้วครับพ่อก็เลยซ้อมพ่อก็เลยเป็นนักกอล์ฟสวัสดีครับผมไปได้กอล์ฟแล้วไปได้ใช่ไหมเขาเรียกได้ใช่ไหมครับได้กอล์ฟวันนี้เพื่อนคนนะครับเราได้อยู่จังหวัดพะเยานะตอนเนี้ยเรามาเปิดกรรมพรุ่งนี้เราบวงสรวงนะครับบวงสรวงที่พะเยานี่แหละจันทร์แย่ลำพรุ่งนี้นะครับมีสวัสดีครับมึงถามว่าจันทร์แย่ไปไหนนะครับผมโดนทิ้งนะครับเกิดที่ส่วน2คนนะครับมากัน5คนนะมีรถกลับเหรอตอนนี้เราพักอยู่เราเปิดกรรมไปช่วงเช้าสวัสดีครับวันนี้พี่เขางงว่าพี่เขาเป็นคนจิตแข็งมากนะครับแต่สัมผัสได้ในสิ่งที่เขาอยากสัมผัสแต่แรกเชื่อไหมพี่สัมผัสไม่น่าเชื่อครับแต่ว่าสัมผัสได้ยังไงสัมผัสได้ไงไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยครับได้ยินเสียงไหมครับไม่อยากเชื่อเลยก็ผมเป็นคนที่ว่ามันจะแบบว่าไม่เชื่ออะไรง่ายง่ายครับไม่เชื่ออะไรง่ายง่ายครับถ้าผมอยากจะรู้อะไรเนี่ยผมก็จะพิสูจน์จนรู้ครับว่ามันเป็นยังไงครับผมทำได้ทุกอย่างนะครับพิสูจน์ได้ทุกอย่างไปอย่างหลานนี่ก็ไปชอบไปวัดโน่นวัดนี่ครับเขาอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็พาไปทำถึงที่สุดหมดครับผมก็เคยเอาเสื้อไปบริจาควัดเลยนะครับครับ 1,400 กว่าตัวเสื้อเพื่อจะอยากรู้ อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่าเขาหลอกลวงหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับทำไปครับไปชอบไปนั่นก็ไปเลยไปทำเลยครับพาไปเลยข้ามชายแดนไปก็ข้ามทำมาครับก็ยังเหมือนอาจารย์มาเนี่ยผมก็อาจารย์มาครับก็อยากทำอยากรู้นะอยากทำอยากรู้มีจริงไหมมันสัมผัสได้ไหมนะครับเนี่ยผมก็ไม่น่าเชื่อว่ามันมีจริงเป็นไงครับพี่เขาบอกว่าเขาจิตแข็งมากนะครับเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายจนได้สัมผัสด้วยตัวเองนะผมหลอกไหมถามจริงพี่พูดเองไหมไม่ผมพูดเองครับ มันเหมือนแบบประมาณแบบมันจะเข้ามามันเหมือนความตื้นตันความอะไรที่เราอยากพูดออกไปครับก็จะไหลมันเหมือนเข้ามาแล้วก็ปึ๊บเข้ามาก็เหมือนความที่เราดีใจที่สุดหรือว่าเสียใจที่สุดมันเหมือนอาการประมาณนั้นนะครับความตื้นตันตรงนั้นเข้ามาปุ๊บเราก็อยากพูดออกไปแล้วก็อยากกอดอยากร้องไห้อยากดีใจไหมงั้นก็ทุกคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้นะครับก็จริงๆเราทำตรงนี้มา5ปีแล้วนะครับแต่คือเราไม่ค่อยเอาลง YouTube หรือว่าหลายอย่างเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเล่นเรื่องลำแล้วทีเนี้ยเรามาไลฟ์สดเนี่ยแล้วไลฟ์ในเฟซนานแล้วแหละแต่ก่อนผมไม่ค่อยลง YouTube คนก็ยังมีค่อยรู้จักเพราะว่าเราดันเรื่อง YouTube นะครับเรื่อง Facebook มากกว่า YouTube นะแต่พอดันเราไม่คิดว่าเราไลฟ์สดลง YouTube พอไลฟ์สดลง YouTube แล้วเนี่ยคนเค้ามาแห่กันผมก็งงอ่ะแห่กันมาเขาไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยสัมผัสเนี่ยคนที่ผมเลยบอกว่าคนที่คุณถูกทักมาต่อทิพย์เอ้ยมึงมีองค์นะแต่เราไม่เคยสัมผัสว่าองค์ไหนใครกันแน่ที่อยู่กับเรานะครับวันนี้เทวดาของเราอ่ะถ้าอยู่กับเราจริงเนาะก็ต้องบอกจากปากเราสิวันนี้ไม่ว่าจากปากผมนะต้องจากปากเราเอง
เราไม่มีการหลอกลวงเรามีการย้อมแมวนะครับผมอยากให้ทุกคนสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็มาเนี่ยไม่ได้มาไม่ต้องมาศรัทธาก็ได้แต่มาด้วยความอยากพิสูจน์มันมีจริงไหมเนี่ยฉันจะทำให้คุณดูเนี่ยคุณพร้อมเปิดใจหรือเปล่าแค่นั้นนี่ไม่ต้องศรัทธาครับขอให้เปิดใจแล้วทำได้ทุกคนวันนี้ก็เปิดกรรมทุกคนร้องไห้จ๋าเลยเป็นเด็กบ้างเป็นเจ้าที่บ้างครับครับผมก็ไม่อยากเชื่อเลยครับอย่างลูกสาวผมแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่มากเลยนะครับเทคโนโลยีเพียบตึมเลยครับจะทันสมัยเลยครับเขาก็มาเห็นวันนี้ครับว่ากลัวเลยทีนี้มันมีด้วยเหรอเนี่ยพ่อเนี่ยเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเนาะลูกก็จะรู้ครับว่าพ่อเป็นคนยังไงอะไรยังไงเนี่ยพ่อเป็นคนที่เอาความมั่นมีความใจตัวเองสูงใจตัวเองสูงมากแล้วก็ไม่เชื่ออะไรง่ายครับแต่ก็ไม่ได้รู้ตัวอะไรครับครับแต่เชื่อในศีลในธรรมเชื่อครับแต่ว่าอย่างเรื่องเปิดกรรมเปิดอะไรเนี่ยผมก็ครึ่งครึ่งละ50-50ไม่เชื่อแต่พอมาวันนี้ผมเชื่อครับ 100% ว่ามันเกิดขึ้นกับผมเองครับเห็นไหมพี่เขาอย่างที่บอกแหละเพราะว่าเราเองอ่ะเราจะเชื่อใครง่ายไม่กระทั่งหมอพูดเนี่ยให้เราพิจารณาแต่ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะไม่ต้องเชื่อแต่ให้มันพูดไปเองนะคะกันพูดไปเองมันคุมไม่ได้อยู่แล้วคุมไม่ได้เลยอย่างวันนี้อย่างคุณเชื่ออาจารย์มาวันนี้ครับผมก็ไม่ได้บอกใครเลยนะอืมถ้าผมบอกเนี่ยไม่มีที่นั่งเนี่ยผมรู้จักคนเยอะมากคำเนี่ยชื่อผมไม่รู้จักอย่างคุณมาขออนุญาตนะครับอย่างนายเบอร์ครับมาครับท่านจังหวัดครับทำนะเชิญมาเลยครับคือแต่ผมบอกก่อนว่าถ้าผมเองเนี่ยอยากให้ทำให้ตัวเราดีก่อนถ้าตัวดีแล้วถ้าเราไปพูดต่อด้วยความภาคภูมิใจนะถ้าเราทำเราไม่ดีเราทำไม่ได้เช่นบางคนแล้วเปิดกรรมมาเปิดองค์มาเนี่ยแล้วไม่ปฏิบัติอะครับแล้วมันก็ไม่ดีแล้วก็โทษผมได้ไหมผมเป็นผู้ที่บอกทางแล้วคุณไม่เดินตามผมนะผมจะไปบอกใครได้ยังไงเนี่ยแหละอย่างวันนี้ก็เอาเฉพาะครอบครัวแล้วก็ลูกหลานนะครับที่ว่ามาทำด้วยกันเนี่ยแต่ว่าผมเจอแล้วสิ่งนี้ผมจะบอกต่อเมื่อคนที่เขาเปิดใจใช่ครับก็คนที่เขาอยากจะรู้อ่ะตอนเนี้ยเป็นยังไงอะไรเนี่ยผมก็จะพูดต่อคือถ้าคนเขาไม่อยากรู้ตรงนี้เขาไม่เชื่อตรงนี้ผมก็จะไม่พูดต่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่ามันเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อสำหรับตัวผมมันเหลือเชื่อมากเหมือนก็ต้องพิสูจน์เองนะพิสูจน์ได้ตัวเองเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่มีใครคือทุกคนมันก็ไม่รู้จักผมอะทุกคนก็มาพิสูจน์ทุกคนก็นั่งกันหมดทุกคนต้องเห็นยกผ่านเนาะคืออยากรู้อะไรอะมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองปัจจตังครับอย่างอาจารย์เพิ่งเจอกันเมื่อวานตอนเย็นครับครับเมื่อวานตอนเย็นครับแล้วก็มาเจอตรงที่ทำพิธีเนี่ยต้องบอกว่ากรรมมันแก้ไม่ได้แต่เราสามารถขอขมากรรมในสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดพลาดมากันไหนเราขอขมากรรมแล้วเมื่อเช้ามีเคียดที่ลูกยังไม่ยอมเนาะเราไม่เป็นไรอย่างนั้นเราได้ขอโทษก่อนขอโทษแล้วผมขอโทษนะพี่นะผมขอโทษนะน้องนะขอโทษนะท่านนะเนี่ยคืออย่างน้อยแล้วเราได้ขอโทษก็ยังดีที่ยังดีกว่าไม่รู้อะไรครับดีกว่ายังดีกว่าผมทักเองทักว่าเอ้ยมึงมีองค์นะมึงมีกรรมนะมึงมีเด็กตามนะผมทักอย่างเมื่อเช้าผมทักใครอย่างผมยังไม่ได้ทักใครสักคนเลยพี่เขาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะจนชดเชื่อเนี่ยเขามานั่งกับผมแต่ผมไม่ถ่ายเขาแล้วคือต้องให้พิสูจน์ด้วยเองทุกคนน่ะล้วนมีกรรมเป็นของตนกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แล้วก็ไม่รู้เลยว่ามาที่เชียงคำเนี่ยใครมาจากไหนยังไม่รู้เลย ไม่รู้จักกันเลย ไม่รู้เลยว่าผมเป็นใครก็ยังไม่รู้จักครับแล้วคนที่มาเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างลูกหลานผมเนี่ย ก็ไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้ผมก็ไม่คือเขาก็ทุกคนมีกรรมต้องบอกก่อนว่าเราล้วนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เราสืบเชื้อสายเรื่องกรรมเราติดขัดตรงไหนเราก็แก้ตรงเนี้ยที่ผมเปิดกรรมเนี่ยถ้าเรารู้อ่ะเราก็แก้ไขมันซะ แก้ไขตรงไหนเราสวดมนต์ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมนะครับเราไม่กลับไปทำมันอีกนะครับปรับปรุงแก้ไขตัวเอง
ดีกว่าเฮ้ยมึงมีกรรมอ่ะแล้วกรรมกูอยู่ไหนมันกูพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยคือเราพิสูจน์ได้เห็นแล้วไงแต่บอกว่าเราไม่รู้ไม่ได้นะเนี่ยยิ่งถ้ารู้รู้กรรมแล้วยิ่งคูณสองแล้วครับถ้าเราไม่ทำเนี่ยก่อนที่จะเชิญอาจารย์เอเชิญอาจารย์เนี่ยเข้าพรรษาเนี่ยครับผมปฏิบัติสวดไหว้พระสวดมนต์นะครับทำวัดเช้าวัดเย็นครับทุกวันนะครับ3เดือนเนี่ยผมจะไม่เว้นสักวันเลยที่ว่าไม่ปฏิบัติครับแล้วก็ไม่ดื่มปกติผมก็ดื่มอยู่ก็ดื่มแต่ว่าผมก็3เดือนเนี่ยผมก็ปฏิบัติเนี่ยครับปฏิบัติเสร็จแล้วผมก็อยากรู้ว่าผมปฏิบัติเนี่ยผมได้อะไรบ้างอะไรผมก็เลยชวนแฟนก็เชิญอาจารย์มาเปิดกรรมลองมาดูที่ว่ามันมีจริงหรือเปล่าว่าอย่างผมไม่ทำอะไรทำจริง ถ้าผมไม่ได้นี่อายนะหน้าแหกนะถ้าผมไม่ได้ก็หน้าแหกนะผมอยากรู้ผมทำเลยครับครับอย่างงบประมาณอะไรนี่ไม่เป็นไรงบประมาณคือเมื่อวานเนี่ยผมมาอีกที่หนึ่งใช่ไหมบุรีเมื่อวานเนี่ยคือน้องเขามาเปิดกรรมแล้วเมื่อวานเขาเปิดกรรมที่บ้านที่พะเยาเหมือนกันที่อยู่ที่บ้านอะไรนะบ้านแวนเมื่อวานผมไปเปิดกรรมอีกรอบนึงนะครับว่าเขาเชิญไปบ้านนี่แหละทีเนี้ยแฟนเขาน่ะทำไม่ได้เพราะอะไรกุมารมันเก่งจะบอกให้กุมารมันเก่งมากมันสามารถหลบผมได้โอ้โหผมยอมรับเลยทีเนี้ยด้วยกุมารที่มันหลบมันก็เลยทำเขาเปิดกรรมอ่ะไม่ได้ผมก็โอเคผมก็ตามน้ำอ่ะผมบอกไม่มีอะไรหรอกทอมเมื่อเช้าทีนี้ผมก็เลยบอกแฟนเขาน่ะก็ร้องไห้ออกมาเป็นเด็กแม่เขาเหมือนกันมีกรรมคือกรรมที่เขาเกิดขึ้นกับเขาคือกรรมที่เขามีส่วนรับรู้เห็นในวิบากกรรมที่เขาไปทำแท้งเพื่อนทำแท้งแล้วก็ไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเช้าที่มาเราไปงูเลยนะครับครับก็ไม่รู้จักกันมาก่อนก็ไม่รู้จักว่าไอ้เสียงอะไรมันร้องโอ้ร้องอย่างแฟนผมเนี่ยผมก็โอ้โหอาจารย์รุนแรงมากรุนแรงไม่ต้องกลัวเขาครับไม่ต้องกลัวเขาหรอกเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วจะเปิดได้ไหมคะได้ครับคือบอกก่อนว่าเราอ่ะเราค่อยขอขมากรรมก่อนถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยผมมีวิธีคืออาผมอาจจะต้องตีเขาอาจพี่อาจจะต้องอาจต้องเปิดทางยอมให้ผมตีเขาแต่ผมก็จะตีด้วยความที่แบบว่าตีแบบธรรมะคือบอกฟังก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำว่ามีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าตีด้วยความที่แบบผมตีเพราะผมอยากเอาชนะไม่ใช่ตีเพราะให้เขารู้ก่อนคือที่บางคนเนี่ยผมไม่ตีดวงวิญญาณเนี่ยเพราะเขาคือเจ้ากรรมนายเวรถ้าเราไปตีเขาเนี่ยดวงใครผิดครับดวงพี่เองก็คือเจ้ากรรมนายเวรแล้วเรามาตีเขาอ่ะเขายิ่งทวีคูณความอาฆาตพยาบาทแม่พูดด้วยแม่สะหันหน้าหนีเลยครับยังไม่หมดสิทธิ์แล้วแต่เราก็ได้ขอโทษไปก่อนขอโทษไปก่อนกรรมเราแก้ไม่ได้แล้วปัจจุบันเนี้ยกรรมเราแก้ไม่ได้แต่เราสามารถขอขมากรรมแก้ไขในสิ่งที่เป็นอยู่ได้เนี่ยพร้อมกันยังพร้อมกันหรือยังไปแล้วอาจารย์ไม่ทานข้าวไม่เป็นไรครับผมมีหิวผมทานข้าว2มื้อช้าแล้วก็เย็นเลยสวัสดีครับทุกคนนะครับที่พวกก็มาฟังแล้วกันนะครับที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเองผมเองก็ไม่ได้ถือว่าแก่มากอายุ30เองนะครับแต่มาทำตรงนี้ได้เพราะเหตุผลอันใดนะก็คือความที่ผมเองก็เป็นคนที่ถูกหลอกมาก่อนนะครับอยากรู้อยากเห็นอยากลองมาก่อนแล้วก็ไม่ได้พิสูจน์แล้ววันนึงผมก็อธิษฐานจิตแบบแปลกๆด่าเทวดาน่ะจนได้บรรลุจุดเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผมได้บรรลุจุดเนี้ยผมก็บอกว่าแม่งเอ้ยมันเห็นจะมีจริงเลยใครก็หลอกลวงมันไม่มีจริงหรอกของอย่างเนี้ยผมพูดอย่างงี้นะกับสิ่งกับผมเองนะตัวหน้าหิ้งของผมสุดท้ายเราได้มันอยู่จุดนี้ได้ยังไงไม่รู้หรือมันอาจจะเราถูกเรื่องแล้วมาก่อนมันหรือเรามันหลายสิ่งหลายอย่างที่มันทำให้มาอยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้าผมอยู่คนเดียวมันก็ไม่มาอยู่รอดถึงทุกวันเนี้ยถ้าผมทำเองนะผมก็คงจะหลงตนไปแล้วผมยกหางตัวเองไปแล้วแต่ทำไมต้องมีพี่แอร์เข้ามาเพราะเปิดกรรมอาศัยการดูดวงมาด้วยเพราะว่าอะไรถ้าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันไม่เปิดอ่ะต้องอาศัยคนที่มองเห็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมาสื่อด้วยผมถึงบอกว่าการที่เปิดกรรมน่ะมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะครับมันยากมากเราต้องอาศัยผู้ที่มองเห็นจริงๆอ่ะสื่อด้วยว่ามันคืออะไร
างทีผมยอมรับว่าผมมองเห็นกรรมมองเห็นเด็กยกพานผมมองเห็นนะแต่บางครั้งเนี่ยท่านเจ้ากรรมนายเวรมันไม่มาสื่อสัมผัสกับเราอะเรามองไม่เห็นน่ะจะทำไงทีนี้นะก็อาศัยเจ้าที่เจ้าทางละที่เจ้าทางช่วยลูกด้วยอะไรเงี้ยเจ้าที่ทางไม่ได้แล้วอาศัยพระหลักเมืองก็เสื้อเมืองละช่วยเนี่ยเราต้องเคารพบรรพบุรุษของเราให้มากๆนะครับเทพจะใหญ่แค่ไหนถ้าที่กูอะถ้ากูไม่เปิดอะที่เจ้าทางไม่เปิดก็ทำไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งที่ผมเข้าเจ้านี้ไหนผมยกมือไหว้ผมกราบเลยนะครับเดี๋ยวก่อนผมจองห้องผมยอมรับผมจองห้องผมไม่เอาเจ้าที่เจ้าที่ต่ำว่าเจ้าเทพเดี๋ยวมันไม่ใช่ที่เราต้องรู้จักกาลเทศะเราต้องรู้จักผู้เล็กผู้ใหญ่รู้จักให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติเจ้าที่เจ้าทางทุกวันนี้ผมทำพิธีกรรมทุกวันศักดิ์สิทธิ์มากเพราะอะไรเพราะเราให้เกียรติเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ละแวกนี้ที่อยู่ละแวกใกล้เคียงที่อยู่เจ้าที่ที่อยู่เนี้ยหน้าตรงนี้สถานที่ตรงเนี้ยนะครับก็เป็นว่าวันเนี้ยถ้าผมไม่ได้ถ่ายทอดสดลงนะครับเพราะว่าผมไม่อยากถ่ายเพราะว่ามันเป็นความลับเพราะว่าเจ้าภาพบางคนเนี่ยไม่อยากให้เอาครับเอาไม่อยากให้ลงภาพไปนะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยถ่ายลงไปทุกคนจะงงว่าผมทำไมผมไม่ถ่ายเพราะมันเยอะเราทำได้แล้วถ้าของจริงเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกครับยังไงมันก็ทำได้ยังไงก็ไปสูตรได้นะครับฝากไว้ว่าถ้าใครอยากเปิดกรรมผมไม่ทักพี่แล้วนะครับไม่มีการให้ทักว่าเอ้ยมึงองค์นู้นองค์นี้ไม่มีการรับขันครับเราจะเปิดให้ลงเลยนะครับล่าสุดผมมีความภาคภูมิใจมากเลยผมเปิดองค์เป็นพญานาคมีพี่คนหนึ่งเป็นพญานาคแหละชื่อแบบผมงงเลยว่าเขาก็ไม่เคยรู้จักนะครับพญานาคตัวนี้เดี๋ยวเขาเปิดมาโหมันเป็นอะไรที่ผมอึ้งมากเลยผมต้องศรัทธาเทวดามากๆแล้วต่อไปเนี้ยคือศรัทธายังไงแต่ก่อนผมก็ศรัทธาแต่ผมศรัทธาไม่เต็มร้อยช่วงนี้ผมเต็มร้อยกับหน้าที่ที่ผมทำนะครับกราบที่กราบทางก่อนจะขึ้นบารมีพิธีก่อนจะทำพิธีนะครับเป็นว่าช่วงนี้มันสำเร็จทุกคนที่มาทำพิธีกรรมไม่มีใครหลอกใครนะครับคนมาคุณแสดงด้วยตัวเองคุณมาคุณก็รู้ด้วยตัวเองเจ้ากรรมนายเวรคุณก็ผ่านตัวเองเทวดาคุณก็ผ่านคุณเองทุกคนมีเทวดาที่รักษาไม่ใช่ว่าอยากคิดอยากมีก็มีทุกคนเกิดมาล้วนมีบุญมีกรรมแล้วครับทุกคนน่ะจริงๆถ้าใครอยากรู้เทวดาก็เปิดองค์ใช่ผมทักไม่ได้ปฏิบัติยังไงถ้าคุณไม่มาเปิดองค์กับผมผมจะแนะนำได้ไหมก็ไม่ได้ฉะนั้นก็มาเปิดองค์ถ้าอยากปฏิบัติให้มันถูกวิธีให้มันสายเดียวกันนะครับปฏิบัติให้มันอยู่ในเส้นทางเดียวกันก็ผมไม่มีคำว่าถูกต้องนะครับในการปฏิบัติของเรานี่ไม่มีคำว่าถูกต้องแต่ปฏิบัติอยู่ในทางเดียวกันเน้นรูปแบบเดียวกันมันจะไปเร็วอะครับยิ่งมันเหมือนขยายเลนแหละยิ่งเราปฏิบัติเยอะเส้นทางของเรามันก็กว้างขึ้นมันทำให้เราไปไกลได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ฝากไว้ว่าผมเนี่ยไม่มีการทำนายทายทักไม่มีการอะไรทั้งนั้นแต่จะทำให้คุณสัมผัสด้วยตัวคุณเองไม่มีใครเทวดาจะบอกชื่อจากปากคุณจะองค์ครูคุณองค์ไหนเทวดาพูดเองครับไม่มีย้อมแมวนะครับเอาเป็นว่าวันนี้สวัสดีครับเอาเป็นว่าวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับถ้าใครอยากรู้เทวดาที่รักษานะครับก็มาเปิดแล้วมีผลเสียไหมมีข้อห้ามไม่มีผลเสียนะครับเปิดกรรมแล้วเจ้ากรรมนายเวรจะมาอยู่ในกายไหมเจ้ากรรมนายเวรมันอยู่ในกายอยู่แล้วแค่เราทำให้มันแสดงตัวแค่นั้นนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้อยู่พะเยานะเอาเป็นว่าสวัสดีครับผม